พอดแคสต์เราปรับโลกเปลี่ยน We Shift We Change กับคุณจอมกิตติศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือ CP กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทสวัสดีครับนี่คือเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift We Change จากไทยพับลิก้าร่วมกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเครือ CP และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทซึ่งก่อตั้งมา30กว่าปีได้เข้าช่วยแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวมในมิติต่างๆ4มิติทั้งเรื่องเด็กและเยาวชนเกษตรกรผู้สูงอายุรวมถึงโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเมื่อปี2564ซึ่งได้เลือกพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาดำเนินการภายใต้อมก๋อยโมเดลคุณจอมกิตติศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ CP กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทบอกกับสำนักข่าวไทยพับลิก้าว่าอมก๋อยโมเดลมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงเป็นเวลานานคุณจอมกิติเล่าว่าภาคเหนือเป็นเขตภูเขาป่าไม้ต้นน้ำลำธารแต่มีปัญหาเรื่องการทำเกษตรบนพื้นที่สูงมีการทำไร่หมุนเวียนทำให้พื้นที่กลายเป็นเขาหัวโล้นและอมก๋อยปัจจุบันถือเป็นอำเภอที่มีสัดส่วนการคงไว้ของป่าในอัตราที่สูงอันดับต้นของพื้นที่ภาคเหนือโดยพื้นที่อมก๋อย 1.31 ล้านไร่อยู่ในเขตภูเขาสูงประมาณ 98%เป็นพื้นที่ราบลุ่มสำหรับตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและทำนาบางส่วนเพียง 2% มูลนิธิร่วมกับกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือ CP รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและหลายภาคส่วนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ด้วย6แผนงานซึ่งส่วนหนึ่งได้แก่การทำให้พื้นที่ป่าเดิมที่มีอยู่ได้รับการปกป้องรักษาส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาในป่าและการศึกษาพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนเงินทุนและการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคุณจอมกิติกล่าวปิดท้ายว่าเครือ CP หรือมูลนิธินั้นเป็นเพียงหน่วยหนึ่งเท่านั้นในระบบสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยวันนี้เห็นว่าพอมีโอกาสมีทรัพยากรมีศักยภาพตรงไหนที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรครับก่อนอื่นเลยก็คงต้องพูดถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทก่อนตัวมูลนิธิเองเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณสัก30กว่าปีปัจจุบันนี้ก็จะดำเนินการที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวมนะครับในมิติต่างๆ4มิติด้วยกันนะครับมิติที่1คือทำเรื่องของเด็กๆและเยาวชนอย่างที่จะพอทราบจะมีโครงการไก่ไข่เลี้ยงไข่เพื่ออาหารกลางวันใช่ครับก็เป็นมูลนิธินี้กับ CPF เนี่ยแหละร่วมกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เราให้ทุนการศึกษาเด็กๆที่จบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขององค์สมเด็จพระเทพนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนก็จะอยู่ห่างไกลครับส่วนใหญ่เรียนจบป.6แล้วก็ไม่มีที่ไปก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็มาเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนไก่กังวลที่หัวหินแล้วเราดูแล7วัน24ชั่วโมงนะครับจนจบปริญญาตรีนะครับปัจจุบันนี้ก็ดูแลอยู่ประมาณสัก 80-90 คนแบบต่อเนื่องนะครับนะครับเข้าปีละ10คนออกปีละ10คนดูแลแบบนี้มาประมาณ20กว่าปีละโครงการที่3ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนพอดีท่านประธานอาวุโสท่านธนินทร์ท่านให้ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับเราเองก็ทำโครงการนี้มาประมาณ20กว่าปีชื่อว่าโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมก็คือเอาน้องๆเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์เนี่ยแล้วมาหาครอบครัวอุปการะที่เขาอยากที่จะเลี้ยงดูเด็กนะครับเราก็ทำอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันก็ดูแลน้องๆอยู่ประมาณสัก80คนมีบางคนมาตั้งแต่อายุหลักเดือนหลักปี2ปีแล้วเวลาเราดูแลไปจนถึงจบปริญญาตรีอันนี้ก็จะเป็นโครงการหลักๆเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนส่วนที่2จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนนะครับก็มีหลายๆโครงการทั่วประเทศไทยโครงการที่3จะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเราร่วมกันทำอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ตัวโครงการที่4
จะเป็นกล่องงานหรือแท่งงานพิวล่าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ได้ริเริ่มประมาณปี2564ได้เลือกในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทำไมต้องเป็นอมก๋อยนะครับก็เท้าความนิดนึงภาคเหนือประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบว่ามันเป็นเขตภูเขาพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารแต่เราก็จะพอรู้ว่าปัญหาปัจจุบันการทำเกษตรบนพื้นที่สูงดอยหัวโล้นใช่ดอยหัวโล้นนะครับการทำไร่หมุนเวียนนะครับและในบางฤดูกาลคือฤดูร้อนก็จะเจอปัญหาหมอกควันไฟป่าต่างๆนะครับในขณะที่ยังมีปัญหาทับซ้อนอีกมากมายการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงให้คิดซะว่าถ้าเกิดมีสารเคมีขนาดประมาณเป็นล้านล้านแกลลอนเทราดเข้าไปในพื้นที่ป่าภาคเหนือนั่นก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ที่เราน่าจะพอทราบว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาแล้วก็หลายๆส่วนเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น่านนะครับพื้นที่แม่แจ่มเชียงใหม่นะครับในขณะเดียวกันอมก๋อยเนี่ยต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นอำเภอที่มีสัดส่วนของการคงของป่าไว้เนี่ยในอัตราที่สูงอันดับต้นของพื้นที่ภาคเหนือค่ะพื้นที่ประมาณสัก 1.3 ล้านไร่ในเขตอมก๋อยเนี่ยอยู่ในเขตภูเขาสูงเนี่ยประมาณ 98% เป็นพื้นที่ราบลุ่มสำหรับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำนาบางส่วนเนี่ยเพียงแค่ 2% เท่านั้นเองนะครับก็ต้องชื่นชมชาวอมก๋อยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีข้อมูลว่าชาวอมก๋อยเขาลุกขึ้นมาแล้วทำสัญญาประชาคมกันว่าเขาจะไม่ขอปลูกข้าวโพดบนดอยซึ่งก็ต้องเรียนว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ทำตามสัญญาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่อมก๋อยเองก็ไม่ใช่มีแต่พื้นที่ป่าอย่างเดียวมีพื้นที่ชุมชน6ตำบล95หมู่บ้านมีผู้คนที่เป็นชนเผ่าปากากยอเนี่ยอาศัยอยู่ราวๆสัก 70,000 คนบวกลบแถวๆนี้นะครับทำยังไงในเมื่อคนก็ต้องอาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าต่างๆนะครับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงของเขาจึงสำคัญ30ปีที่แล้วมันเป็นการเกษตรที่เป็นลักษณะพออยู่พอกินแต่หลังจากที่ความเจริญเข้าไปนะครับหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยคนอมก๋อยเองมันก็เริ่มไม่พอกินสิพอเริ่มไม่พอกินเนี่ยโมเดลการจะทำให้พอกินคือการสร้างรายได้และโดยส่วนใหญ่เขาทำการเกษตรโมเดลการสร้างรายได้บนพื้นที่สูงมีอย่างเดียวครับคือการเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าไปช่วยหรือไม่เข้าไปสร้างโมเดลความยั่งยืนใหม่ๆในพื้นที่วันหนึ่งอมก๋อยมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนหลายๆพื้นที่ที่เป็นดอยหัวโล้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เครือ CP แล้วก็มูลนิธิเจริญพกพันธ์พัฒนาชีวิตชนบทเข้าไปเราก็เข้าไปด้วย3ยุทธศาสตร์แต่3ยุทธศาสตร์นี้ดูเหมือนเป็นจาก external วิ่งเข้าไปแต่ความจริงไม่ใช่ทีมงานพวกเรารวมถึงหลายๆภาคส่วนทำงานคลุกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือมาเป็นระยะเวลานานนะครับแก้ไขปัญหาภาคเหนือดูเหมือนยากก็ยากดูเหมือนง่ายก็ง่ายนะครับเราทำใน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เราคงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการปกป้องและรักษาทรัพยากรโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ในยุทธศาสตร์ที่2แน่นอนปลูกป่าสร้างป่าปกป้องป่าแต่คนที่อยู่อาศัยเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่พอกินเนี่ยไม่มีทางหรอกครับวันนึงพอเราไม่อยู่เขาก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ดีดังนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่2คือการทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยพออยู่พอกินบนพื้นฐานของการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและส่วนที่3คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทั้งมิติของความเข้มแข็งของชุมชนและในเรื่องของเด็กๆนักเรียนเยาวชนคือเรื่องการศึกษานะครับตรงนี้เองมูลนิธิก็เลยได้ร่วมกันกับกลุ่มธุรกิจต่างๆของเครือ CP รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับและหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้าไปทำใน3ยุทธศาสตร์เนี่ยทีนี้ใน3ยุทธศาสตร์มันจะต้องมีแผนงานตัวเดินปัจจุบันนี้ก็คือเราทำแยกออกเป็นประมาณ6แผนงานนะครับในประมาณ 3-4 ตำบลในเขตพื้นที่อมก๋อยนะครับ
ในแผนงานที่1เนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำให้ป่าเดิมเนี่ยถูกปกป้องรักษาอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นครับอมก๋อยชาวอมก๋อยเขาดูแลรักษาป่านะแต่ทำยังไงที่จะทำให้เขาดูแลรักษาป่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เกิดจากการเข้าไปทำการเกษตรหรือทำไร่เลื่อนลอยแต่ตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับไม่ได้ถูกใช้พื้นที่แล้วเราเองก็ไปช่วยชุมชนชาวบ้านในการที่จะปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเป็นป่ากลับมานะครับรวมไปถึงการสร้างป่าชุมชนในเขตพื้นที่อมก๋อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่1นะครับแผนงานที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพอมีป่าแล้วเนี่ยป่ามันก็คือต้นไม้ครับผู้บริหารหรือว่าพี่ๆหลายคนก็บอกว่ามันจะดีกว่ามั้ยถ้าเรามีสัตว์ป่าด้วยแล้วเผอิญในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยก็มีสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ก็คือกวางผานะครับจริงๆคงมีหลายสัตว์ป่าเหมือนกันแต่สัตว์ป่าใช่แต่สัตว์ป่าที่ดังๆของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่กินของเขาเนี่ยก็คือกวางผานะครับซึ่งนับวันกวางผาในเขตพื้นที่อมก๋อยลดน้อยลงเรื่อยๆเหตุก็เพราะว่าพื้นที่ในการอยู่อาศัยและทํามาหากินของกวางผามันถูกบดบังหรือถูกเบียดจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนดังนั้นพื้นที่ของเขาก็จะลดน้อยลงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็เข้าไปร่วมกันกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงชุมชนนะครับที่ตำบลม่อนจองซึ่งในเขตนั้นก็เป็นพื้นที่ที่กวางผาเนี่ยได้อยู่อาศัยแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในเขตเดิมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงเอาเรื่องขององค์ความรู้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาจากพื้นที่ข้างนอกอมก๋อยเนี่ยเข้าไปนะครับการดำเนินงานปัจจุบันก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เราเพิ่งร่วมกันปล่อยไป4ตัวนะครับแล้วก็จะปล่อยปลายปีนี้อีก4ตัวแล้วเรามีเก็บข้อมูลไหมคะเดิมมันเจอกี่ตัวอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ก็หลายสิบตัวคือเวลาพูดถึงกวางผาในประเทศไทย มันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 โซนนะครับโซนที่1ก็คือโซนของอำเภออมก๋อยนี่แหละโซนที่2จะอยู่ที่อินทนนท์โซนที่3จะอยู่ที่เขตเชียงดาวในสมัยก่อนเนี่ยทั้ง3โซนนี้เนี่ยด้วยไม่มีชุมชนขั้นไม่มีถนนหนทางขั้นกวางผามันเดินไปมาหาสู่กันดังนั้นการแพร่พันธุ์การขยายพันธุ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอเรามีชุมชนขั้นเรามีถนนขั้นมันเหมือนถูกล้อมเป็น3เกาะปัญหาที่เราเจอเลยก็คือภาวะเลือดชิดคือมันไม่สามารถผสมพันธุ์กันที่มีความหลากหลายหรือแพร่หลายได้เพราะว่ามันถูกเหมือนติดเกาะแล้วตอนนี้นะครับอันนี้เองเราก็เข้าไปร่วมกันกับหลายๆส่วนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่2แต่ดูเหมือนว่าโอ้โหเราปล่อย4ตัวปล่อย8ตัวต้องเรียนว่าดูเหมือนน้อยนะแต่มากเพราะในธรรมชาติเองมันก็มีไม่กี่10ตัวแล้วกว่าที่จะเพาะพันธุ์ได้กว่าที่จะเลี้ยงฟูมฟักมันจนมีความแข็งแรงกว่าที่จะมีช่วงระยะเวลาในการที่จะพักฟื้นให้มันเข้าไปสู่ธรรมชาติจริงนะครับเพราะอยู่กับเราเนี่ยมันกินอาหารที่เราจัดให้อ่ะแต่พอเวลาปล่อยธรรมชาติแล้วนี่มันต้องไปหากินเองอันนี้ก็ต้องฝึกมันเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของกวางผากว่าที่จะได้แต่ละตัวนี่มีความยากลำบากมากนะครับแต่ก็ร่วมกันหลายๆภาคส่วนแล้วก็ภาคส่วนที่สำคัญคือชาวบ้านและชุมชนนะครับต่อให้เรามีการฟื้นฟูมีการปล่อยมีการอนุรักษ์ยังไงก็ตามแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับกวางผามากที่สุดก็คือชาวบ้านชุมชนถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญไม่ให้ความร่วมมือไม่ปกป้องวันหนึ่งเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้มันลดลงเหมือนในอดีตซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดีมากในพื้นที่ชาวบ้านในตำบลม่อนจองนะครับในส่วนโมเดลถัดมาจะเป็นเรื่องการเกษตรการทำกินละเนื่องจากว่าแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยทางอมก๋อยเองก็จะส่วนใหญ่จะทำไร่หมุนเวียนซึ่งคำว่าไร่หมุนเวียนนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวไร่ครับเนื่องจากว่าพื้นที่อมก๋อยมีพื้นที่ราบเพียง 2% ในขณะที่ชาวบ้านต้องกินเนาะก็
็ข้าวเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาหารหลักเนี่ยซึ่งย่านนั้นก็จะทำข้าวบนเขาซึ่งก็จะใช้น้ำฝนนะครับแต่เขาเองก็มีโมเดลของการทำไร่หมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีแต่ในขณะเดียวกันจะใช้วิธีการเปลี่ยนพื้นที่ในแต่ละปีวนเวียนกันวนเวียนคือสลับพื้นที่สลับพื้นที่นะครับ5ปี7ปีนะครับแล้วเวียนมาใหม่ก็ทำให้ธาตุอาหารในดินต่างๆเนี่ยมันกลับมาฟื้นฟูก็จะเป็นตัวอีกโมเดลนึงนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่อมก่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชนเผ่าปากากะยอแต่ในขณะที่10 20ปีผ่านไปเนี่ยความเจริญเข้าเนี่ยนะครับหลายบ้านมีการใช้ไฟฟ้าหลายบ้านมีความต้องการในหลายๆเรื่องจริงๆมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะที่อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนะรงชีพนะครับค่านู่นค่านี่อะไรต่างๆนะครับแต่ขณะที่การทำการเกษตรของเขามันมีน้อยมากมีทางเลือกจำกัดมากนะครับเขาปลูกที่เป็นพืชผักที่อาจจะไม่ได้มีความเหมาะสมมากนะครับไม่ได้มีความรู้และที่สำคัญคือปลูกหลายๆพืชผักแล้วก็อาจจะไม่ได้มีตลาดมารองรับหรือการรับซื้อต่างๆเพราะว่าพื้นที่อมก๋อยนี่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราวๆนะครับ3ชั่วโมงครึ่งแล้วใน3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่เขตภูเขาดังนั้นเขาก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าเขาก็จะมีข้อด้อยข้อจำกัดในเรื่องของการขนส่งจริงๆข้อด้อยข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการผลิตองค์ความรู้การขนส่งต่างๆนะครับก็สิ่งนี้เนี่ยมูลนิธิและเครือเจริญพ่อพันธุ์เข้าไปก็คือไปค้นหาเรื่องของการทำเกษตรมูลค่าสูงทำไมถึงเป็นการเกษตรมูลค่าสูงให้เรานึกภาพว่าของเดิมเนี่ยเขาอาจจะต้องทำการเกษตรพืชเดิมประมาณ5ไร่ในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวใน1ปีแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำการเกษตรที่เป็นมูลค่าสูงกว่าเดิม5เท่านั่นหมายถึงว่าเขาจะลดพื้นที่ลงเหลือเพียงแค่1ไร่นะครับแล้วได้มูลค่าเท่ากับ5ไร่เดิมเขาก็เพียงพอละแล้วคนส่วนใหญ่ในพื้นที่อมก๋อยเองก็เป็นพี่น้องชนเผ่าปากากะยอเขาก็จะมีความพอดีพอเพียงอยู่ในตัวนะครับในขณะที่4ไร่ในพื้นที่ที่ลดลงนั้นเนี่ยก็กลับไปที่โมเดลแรกในเรื่องของการฟื้นฟูป่าชาวบ้านเองเกษตรกรเองเขาก็ยอมสละพื้นที่ที่มันลดลงนะครับฟื้นฟูเป็นป่ากลับคืนขึ้นมานะครับแต่การทำการเกษตรชนิดใหม่บนพื้นที่อมก๋อยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงโดยต้องใช้พลังและการสนับสนุนจากหลายๆเครือข่ายนะครับภาคของการเกษตรเกษตรจังหวัดภาคของการปศุสัตว์ต้องใช้ปศุสัตว์นะครับภาคของการแปรรูปต่างๆใช้หลายๆองค์ความรู้นะครับปัจจุบันนี้เราก็ไปค้นพบตัวหนึ่งคือการทำฟักทองทั้งฟักทองถิวขังคกและฟักทองมินิบอนนะครับก็ต้องเรียนว่าด้วย3ชั่วโมงครึ่งจากเชียงใหม่เนี่ยถ้าเป็นเกษตรพืชผักแบบเดิมเนี่ย การขนย้าย การโลจิสติกเนี่ยโอ้โหชาวบ้านจะถูกกดราคาแต่พอเป็นสิ่งพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีความแข็งแรงในเรื่องของการขนส่งตอนนี้เราก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ตำบลนะครับแล้วก็ตัวของฟักทองนี้ก็เป็นมูลค่าสูงมากกว่าเดิม 3-4 เท่าตัวนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเดิมเขาใช้ 3-4 ไร่เนี่ยก็มาเหลือใช้แค่1ไร่แต่การที่จะปรับเปลี่ยนจากพืชชนิดหนึ่งไปเป็นพืชชนิดหนึ่งลำพังตัวชาวบ้านเองการปรับเปลี่ยนตรงนี้อาจจะมีข้อจำกัดดังนั้นเราเองก็จะต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของถ่ายทอดองค์ความรู้สอนทุกเรื่องนะครับรวมถึงการเพาะปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังขายเป็นผลสดอยู่แต่เราเองก็พยายามที่จะทำใหเกิดการแปรรูปนะครับต่างๆการเพิ่มมูลค่าต่างๆแต่จริงๆดูเหมือนว่าไปทำฟักทองหรือเปล่าความจริงไม่ใช่หรอกก็พยายามหาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่ตัวของแผนงานที่4คือเรื่องของกาแฟใต้ป่านะครับคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เวลาที่เราพูดถึงกาแฟในประเทศไทยจะมันจะมีอยู่2สายพันธุ์สายพันธุ์ที่1จะเป็นกาแฟโรบัสต้าซึ่งตรงนี้จะปลูกอยู่ในพื้นที่
ราบหรือเหนือระดับน้ำทะเลไม่มากถ้านึกภาพง่ายๆกาแฟโรบัสต้าที่ชุมพรเห็นไหมคือที่ทะเลไงความสูงก็ไม่เกิน100ระดับ100เหนือระดับน้ำทะเลนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องปลูกบนพื้นที่สูงชื่อสายพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งส่วนใหญ่จะต้องปลูกในระดับเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปแถวๆ800ระดับน้ำทะเลขึ้นไปถึง1,000กว่าแต่ที่สำคัญกาแฟชนิดนี้จะต้องมีไม้พี่เลี้ยงไม้ร่มเงา อยู่ใต้ป่าครับนะครับเราเองก็จะพอเห็นภาพกาแฟทางภาคเหนือเวลาที่ใครไปเก็บกาแฟชาวบ้านเก็บกาแฟพี่น้องชนเผ่าเก็บกาแฟส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่สูงมีอยู่ใต้ป่าไม้นะครับเราเองก็ศึกษาทั้งภาคเหนือแล้วก็เอาไปแอพพลายใช้ทดลองใช้ที่อมก๋อยแต่ก็ต้องเรียนว่าในพื้นที่อมก๋อยเองก็มีหลายพื้นที่ที่ทำกาแฟใต้ป่าแต่ด้วยเรื่องของความห่างไกลในเรื่องของโลจิสติกการดึงดูดคนที่เข้าไปส่งเสริมแบบต่อเนื่องจริงจังการดึงดูดระบบการค้าที่จะเข้าไปเพิ่มมูลค่าตรงนั้นมันก็อาจจะมีน้อยตรงนี้เองเราเองก็ได้เข้าไปให้ความรู้นะครับทั้งในเรื่องของแปลงเกษตรกรที่ทำกาแฟใต้ป่าอยู่เดิมกับตัวที่ไม่มีอะไรเลยฮะล้นๆเลยนะครับจากโมเดลที่เราทำเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มันลดลงตรงนั้นแหละเราก็ปลูกต้นไม้เข้าไปก่อนแล้วปลูกกาแฟตามเข้าไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งในส่วนของการปลูกใหม่ก็เข้าปีที่3แล้วซึ่งกาแฟก็จะเริ่มให้ผลผลิตในปีหน้ากาแฟนี่จะใช้เวลาในการปลูกประมาณ4ปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับอันนี้เราก็เข้าไปให้ความรู้ส่งเสริมเรื่องของการรวมกลุ่มต่างๆรวมไปถึงการจัดการแปลงต่างๆนะครับก็ปีหน้าก็มาลุ้นดูผลแต่เชื่อว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดที่ทำการศึกษามาก็จะให้ผลผลิตแล้วก็จะเป็นผลผลิตที่ดีกับอีกส่วนนึงคือกลุ่มเกษตรกรที่เขาพอมีกาแฟใต้ป่าอยู่เดิมแต่อาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์มากเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็ไม่รู้จะดูแลไปทำไมในเมื่อถึงเวลาขายมาราคามันตกต่ำหรือไม่มีใครมารับซื้อเราเองก็เข้าไปฟื้นฟูตรงนี้เองก็จะใช้เรื่องของทางภาคการตลาดนำมากกว่านั่นก็คือทำให้เขาเห็นว่าถ้าเกิดเขาพลิกกลับมาฟื้นฟูเนี่ยนะครับมันจะขายได้และขายได้ในราคาที่มีความเหมาะสมต่างๆดังนั้นปัจจุบันนี้ตรงโมเดลนี้เราก็จะใช้ดึงเอาภาคของหลายๆกลุ่มธุรกิจของเครือ CP ที่มีอยู่เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการรับซื้อต่างๆนะครับเราได้เท่าไหร่ครับไอ้กาแฟใต้ป่าในพื้นที่ได้สักเท่าไหร่คือต้องบอกว่ามี2ส่วนนะครับส่วนแรกของการริเริ่มสร้างใหม่เลยเนี่ยใน5ปีเรามีแผนอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งปัจจุบันนี้ตามแผนก็เข้าสู่ปีที่2พอดีปีที่3มันเพิ่งตอนที่เราคุยกันนะฮะเพิ่งปลูกไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2-300 ไร่นะครับซึ่งในพื้นที่การปลูกใหม่นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องดูคือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เกิดจากการบุกรุกป่าเดิมดังนั้นเราก็จะต้องเชื่อมโยงกันกับกรมป่าไม้ที่เขามีแผนผังแผนที่ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้อยู่เดิมนะครับเนาะอีกส่วนนึงเนี่ยคือตัวของกาแฟใต้ป่าที่เกษตรกรเดิมทำอยู่เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ 2-3 กลุ่มพื้นที่ก็หลายร้อยไร่นะครับก็พยายามที่จะทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาดูแลนะใส่ปุ๋ยไม่ใช่ทิ้งร้างตัดหญ้านะมีการดูแลปุ๋ยชีวพันธุ์แต่ที่สำคัญนะฮะการเกษตรทั้งหมดนี้จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการใช้สารเคมีที่ทำลายดินนะครับไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าที่จะเป็นแบบว่าตัวที่ทำให้ทรัพยากรมันเสื่อมโทรมต้องไม่มีการเผาแน่นอนไม่เผาอยู่แล้วเพราะถือว่ามันเป็นต้นสร้างรายได้ของเขานะครับไม่เผาไม่ใช้สารเคมีถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้การจัดการใช้การองค์ความรู้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าพอดูแลแล้วได้ผลผลิตแล้วสามารถขายได้จริงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น4โมเดลแรกโมเดลที่5เนี่ยจะติดนิดนึงค่ะเพราะว่ากาแฟมันปีหน้าเก็บเนาะแล้วระหว่างนี้เขาเอาอะไรกินคือโชคดีอยู่อย่างว่าพื้นฐานของคนอมก๋อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่าปากากยอที่เขามีความพอดีพออยู่พอเพียงดังนั้นพอเขามีข้าวไร่นะครับ
วิถีชีวิตของเขาก็จะเนี่ยแหละครับก็จะมีการเกษตรเล็กๆน้อยๆการมีตู้เย็นธรรมชาติในป่าอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยเขาก็ยังพอต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนจากอาชีพ A มาเป็นอาชีพ B ซะทีเดียวมันจะค่อยๆแบ่งพื้นที่มาทำลักษณะประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น4โมเดลแรกโมเดลที่5กับโมเดลที่6เป็นเรื่องของที่เรามองเรื่องความยั่งยืนของชุมชนนะครับโมเดลที่5จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนชุมชนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูป่าก็สามารถตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจได้ทำอะไรรู้ไหมครับเพาะกล้าเพาะกล้าเกษตรกรโทษทีฮะชาวบ้านชุมชนก็เก็บพวกไม้ป่ามาเพาะกล้าเพาะกล้าขายที่ไหนก็ขายให้กับโครงการครับแทนที่โครงการจะต้องไปซื้อต้นกล้าไม้จากภายนอกเราก็ให้เกษตรกรชุมชนเขาเพาะกล้าแล้วเราก็ซื้อในราคายุติธรรมในขณะที่กล้าพวกนั้นก็จะเป็นกล้าไม้ที่มีความแข็งแรงเพราะเป็นไม้ดั้งเดิมไม้ที่เกิดจากลูกเมล็ดที่เกิดจากในพื้นที่นะครับตั้งกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรมูลค่าสูงต่างๆนะครับการรวมกลุ่มตรงนี้ก็จะทำให้เขาได้รู้จากการบริหารจัดการที่เป็นเหมือนกับองค์กรค้าขายแหละถ้าพูดให้โก้หน่อยก็เหมือนบริษัทนะครับแต่จริงๆถ้าในพื้นที่เราก็จะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆรวมกันซื้อแต่ก่อนแยกกันซื้อปุ๋ยสมมติจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือซื้อกล้าไม้เนี่ยแยกกันซื้อกับรวมกันซื้อการรวมกันซื้อจะมีอำนาจต่อรองมากกว่านะครับและที่สำคัญรวมกันขายก็จะมีอำนาจต่อรองมากกว่านะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มกาแฟเมื่อกี้เรามีโมเดลกาแฟใต้ป่าตาม 3-4 ชุมชนแล้วก็สนับสนุนให้เขารวมกลุ่มนะครับไปจดตั้งเป็นวิสาหกิจการที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ก็ง่ายคนจากข้างนอกไปถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่จะต้องถ่ายทอด100เกษตรกรรายเดียวก็รวมกันเป็นกลุ่มสักประมาณ3กลุ่มก็กลุ่มละ30กว่าคนอย่างนี้มันก็จะง่ายมากกว่านะครับแล้วก็โมเดลสุดท้ายเป็นเรื่องของการศึกษาที่มูลนิธิกับเครือ CP มุ่งเน้นมากนะครับว่าความยั่งยืนที่แท้จริงขององค์กรนอกจากเรื่องป่าเรื่องทรัพยากรนอกจากเรื่องอาชีพรายได้มันต้องมีเรื่องของเด็กๆและเยาวชนคืออนาคตของเขาโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาด้วยการที่องค์กรเองเป็นพื้นที่ห่างไกลคุณภาพการศึกษามันก็จะรีเลทตามพื้นที่นะครับยิ่งห่างคุณภาพจะยิ่งน้อยเราเองก็มองเห็นว่าปัจจุบันนี้กลุ่มบริษัทในเครือ CP คือ True เนี่ยเขาทำเรื่องการศึกษามูลนิธิ Connect ED True ปลูกปัญญาต่างๆพวกเราน่าจะพอคุ้นชินอยู่บ้างนะครับเราก็ยกโมเดลนี้เข้าไปทำในพื้นที่องค์กรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำกันอยู่หลายโรงเรียนนะครับทั้ง6ตำบลครับนอกจากนี้แล้วในแต่ละปีเราอยู่กับโรงเรียนเราอยู่กับน้องๆเด็กและเยาวชนเราก็จะจัดค่ายที่เป็นลักษณะค่ายสิ่งแวดล้อมรักษาป่านะครับสร้างน้องๆเนี่ยให้เป็นเหมือนกับแอมบาสเดอร์ขององค์กรในการที่จะทำปลูกจิตสำนึกเขาให้ฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจเขานะครับว่าจะทำให้องค์กรเนี่ยเป็นบ้านที่น่าอยู่ที่ยั่งยืนของเขาได้ยังไงจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ของเขาได้ยังไงจะรักษาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของเขาได้ยังไงจะรักษาสิ่งที่เป็นสัตว์ป่าที่คนทั้งประเทศไปดูที่อมก๋อยคือกวางผาได้ยังไงจะทำยังไงที่จะทำให้กาแฟอมก๋อยนะครับเป็นกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเกษตรกรชาวบ้านสามารถเก็บเม็ดกาแฟขายในขณะที่ต้องรักษาต้นไม้ที่จะเป็นป่าเป็นตัวไม้ร่มเงาให้กับกาแฟในขณะที่ไม้ร่มเงาพวกนั้นก็จะกลายเป็นป่าอมก๋อยเป็นป่าที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทยต่างๆครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เครือ CP กับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเนี่ยได้เข้าไปร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนเนี่ยทำในพื้นที่อมก๋อยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับไปถึงเลือกอมก๋อยเพราะจริงๆที่อื่นก็มีใช่ไหมคะที่เป็นแบบในลักษณะนี้คือจากที่กล่าวไปฮะ
ถ้าไม่เข้าไปมีโอกาสมากที่อมก๋อยจะกลายเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่อื่นที่ชาวบ้านเกษตรกรจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ในการทำกินถ้าไม่ทำแบบนั้นมันก็จะเริ่มไปปีละกี่พันไร่กี่พันไร่กี่พันไร่แต่โชคดีตรงที่ชาวบ้านอมก๋อยเกษตรกรอมก๋อยเขาเป็นคนที่พออยู่พอกินนะครับแต่คำว่าพออยู่พอกิน30ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันก็ตัวเลขมันก็ต่างกันนะต้องบอกแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นเป้าหมายหมุดหมายหนึ่งครับแล้วก็ผมคิดว่าในหลายๆพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แม้ว่าจะมีปัญหาแต่หลายพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่เราจะสร้างให้มันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะครับต่างๆจากยุทธศาสตร์แรกค่ะใน6ข้อที่บอกว่าพื้นที่ทำกินเดิมมันจะมีส่วนหนึ่งถ้าเราให้องค์ความรู้ชาวบ้านไปแล้วพื้นที่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาทำการเกษตรถูกไหมใช่ครับตรงนั้นนะคะมันกลับคืนไปสู่ป่าสักมากน้อยแค่ไหนนะที่ทำมาตอนนี้ตัวเลขที่เราตามเก็บอยู่เนี่ยคือเนื่องจากแบบนี้ครับการดำเนินงานเพิ่งเข้าไปประมาณเข้าปีที่3กว่าที่ผลลัพธ์ทางด้านปากท้องรายได้มันจะเกิดนี่อันนี้ก็หืดจับนะอันนี้ต้องบอกหืดจับนะนะครับเราก็พยายามมอนิเตอร์ตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราขออย่างแรกเลยคือขอไม่เพิ่มพื้นที่ไม่เพิ่มพื้นที่เราพอใจละนะครับซึ่งเกษตรกรผมใช้คำว่าทุกรายนะให้ความร่วมมือดีมากนะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยที่จะได้ทางเลือกด้านอาชีพอื่นหรือการส่งเสริมที่มีความจริงจังและมีความต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกกับเรานะครับผมคิดว่าตัวนี้คือผลลัพธ์หลักที่เราได้นะครับแต่เดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดผลลัพธ์รองตรงนั้นมันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเอามาแจ้งทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ให้เขาแบบว่ามีทางเลือกไปทำมาหากินด้านอื่นเพิ่มเติมเนี่ยชีวิตเขาก็ความเป็นอยู่เขาก็ไม่ได้ลดลงถูกไหมคะใช่ครับก็ความเป็นอยู่ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาต้องการคุณภาพชีวิตแต่คำว่าคุณภาพชีวิตมันจะดีในระดับไหนแต่ละคนจะต้องไปหาจุดที่มันลงตัวของฉันเองนะครับซึ่งวันนี้เรื่องของไปถามชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกครับเขาต้องการอยู่ในชุมชนพื้นที่เขาอย่างมีความสุขวันนี้ความสุขของเขาก็คือบ้านของเขาคือธรรมชาติของเขาอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วไม่ร้อนอยู่แล้วไม่มีหมอกควันเขาพอใจส่วนหนึ่งแล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือปากท้องรายได้ปากท้องรายได้ก็คืออาหารการกินปัจจัย4กับอีกส่วนหนึ่งคืออนาคตของเขาคือลูกฮะคือลูกได้ร่ำเรียนตามสิ่งที่ควรที่จะได้รับสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นผมคิดว่ามันเป็นคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่คนอมก๋อยเขามองนะครับซึ่งวันนี้เองหลายๆส่วนเข้าไปทำโครงการเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากตามขีดความสามารถแล้วก็จุดแข็งเรียกว่าปัจจัย4ในยุคใหม่เนาะถูกมั้ยใช่ครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ย20 30ปีก่อนบ้านใครจะมีทีวีนี่ต้องถือว่าเป็นบ้านคนมีตังค์นะนะครับตู้เย็นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้พวกเราเดินทางได้เลยครับที่บอกว่าเป็นชนบทห่างไกลอ่ะสิ่งพวกนี้มีหมดนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการในเรื่องของรายได้ที่จะต้องมาจับจ่ายทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญของแต่ละครัวเรือนตอนนี้ย้อนกลับไปอีกข้อหนึ่งค่ะที่เราบอกว่าเราปรับเปลี่ยนให้เขาจากการใช้ทำไร่หมุนเวียนใช่ไหมฮะเราก็เอาพืชเกษตรตัวอื่นมาให้เขาปลูกเช่นฟักทองเนี่ยเราเลือกจากอะไรเลือกจากมันมีตลาดครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆไล่หมุนเวียนคนอมก๋อยไม่ได้หมดไปฮะนั่นคือวิถีชีวิตเขายังทำอยู่สลับพื้นที่เขาสลับพื้นที่เหมือนเดิมนะครับแต่ในขณะที่รายจ่ายส่วนเพิ่มที่แต่เดิมเขาไม่มีตรงนี้ถ้าไม่ทำอะไรจะเกิดการใช้พื้นที่ป่าเนี่ยในการทำกินนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำคืออะไรหนึ่งเลยเนี่ยเวลาวางแผนด้านการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มองมิติเดียวมันจะต้องบริหารห่วงโซ่ที่เราพูดเป็นคำสวยๆนะนะครับต้องวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำความเหมาะสมว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ดีไหมผลผลิตเป็นยังไงปลูกแล้วจะสู้ที่เขตจอมทองได้ไหมจอมทองมันใกล้เชียงใหม่มากกว่านะนะครับต่างๆระบบน้ำเป็นยังไงมีความสมบูรณ์ไหม
สองเลยเนี่ยความพร้อมของเกษตรกรตรงนี้ทำการส่งเสริมต้องไม่ยัดเยียดต้องดูว่าเกษตรกรคนไหนมีความพร้อมบางทีเราพูดคุยกับชาวบ้านสัก100คนเนี่ยอาจจะมีความพร้อมอยากที่จะลองประมาณสัก5คนเราก็ลอง5คนก่อนนะครับนี่จะเป็นภาคของเกษตรต้นน้ำนะครับส่วนเกษตรกลางน้ำที่เราจะต้องทำให้เสร็จก่อนทำเรื่องการส่งเสริมเกษตรคือปลูกแล้วขายที่ไหนตรงนี้ต้องเชื่อมโยงนะครับอาจจะโชคดีอยู่อย่างคือทางเครือ CP เราเองก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมที่ทางห้างร้านต่างๆเขารับอยู่เดิมเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบกับลูกค้าเหมือนกันนะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเลย 2-3 เรื่องฮะ1เลยเนี่ยของต้องมีคุณภาพนะ2เลยเนี่ยราคาต้องเหมาะสมนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเกิดแพงเกินไปลูกค้าก็รับไม่ไหวดังนั้นมันต้องมีจุดสมดุลนะครับและตัวที่3สำคัญมากความต่อเนื่องเพราะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรมักจะขาดความต่อเนื่องเวลามาก็มาทีเดียว4เดือนอีก8เดือนหายเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับทางช่องทางจัดจำหน่ายเขาก็จะต้องบอกว่าถ้าเราตอบโจทย์3ตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ได้นะครับวิธีการเราก็เชิญภาคการตลาดเนี่ยเข้ามาลงพื้นที่จริงมาพูดคุยกับชาวบ้านนะครับมาให้ความรู้มาให้ความมั่นอกมั่นใจนะครับต่างๆทำงานกันเป็นลักษณะเหมือนความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่แล้วพอถ้าเกิดดูแล้วเป็นไปได้เราก็เริ่มแอคชั่นการแอคชั่นนั้นแน่นอนฮะเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นมันก็ต้องลองฮะการลองของเราก็พยายามที่จะไม่ให้เกษตรกรต้องมาเสี่ยงกับเราดังนั้นเนี่ยในฐานะมูลนิธิในฐานะเครือ CP ทำยังไงไม่ให้เกษตรกรเสี่ยงในช่วงทดลองเนี่ยเราก็จะต้องมองว่ามันเป็นเรื่องงานวิจัยอะไรที่เกษตรกรจะเสี่ยงเราจะไม่ให้เสี่ยงเลยเกษตรกรลงแรงอย่างเดียวปัจจัยการผลิตในช่วงครอปเริ่มเนี่ยเราจะต้องเป็นคนลงให้หมดนะครับและการันตีว่าขายได้ขายได้ผลผลิตต้องไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้เราต้องไม่ให้เกษตรกรเสี่ยงพูดง่ายๆเราต้องไม่ให้เกษตรกรมาจ่ายลักษณะแบบนี้แต่ปรากฏว่าผลลัพธ์มันเกินคาดผลผลิตมันดีนะครับผลผลิตมันดีแล้วก็เกษตรกรขายได้จริงแล้วพอในภาคของเกษตรกรเขาพอใจภาคของผู้รับซื้อก็พอใจเพราะถือว่าของดีมีคุณภาพนะครับแต่มันอาจจะมีตัวที่เข้าได้ประมาณ 80% อีก 20% มันอาจจะเป็นไซส์ที่ตกไซส์หรือว่าอะไรแล้วก็ไปขายในตลาดรองลักษณะประมาณนี้ครับแสดงว่าฟักทองไปได้แล้วฟักทองไปได้เดี๋ยวเราจะขยายอีกนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะเรื่องของต้องไม่เผาต้องไม่มีเรื่องของสารเคมีต่างๆยาฆ่าหญ้าพวกนี้เนี่ยเราจะแปลงเป็นพวกสารชีวพันธุ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือพวกที่เป็นอินทรีย์ต่างๆครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพอดีพื้นที่อบก่อยแต้มต่อของเขาคือทรัพยากรเขาเป็นแหล่งที่มีความสมบูรณ์นะครับเราจะต้องคงรักษาสิ่งนี้ครับแต่กว่าจะคุยให้แบบว่าอย่าเผานะอย่าใช้สารเคมีคุยกันนานไหมคะคือจริงๆแล้วคุยไม่นานเพราะว่าเขาก็อยากได้ความเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากได้สิ่งใหม่แล้วพื้นฐานของพี่น้องชนเผ่าไปกากยอเขาถ้าเห็นใครที่เข้าไปจริงจังมีความรู้เขาจะเชื่อแต่แน่นอนฮะเราเริ่มต้นจากจุดน้อยๆก่อนไงแล้วพอเกษตรกรรุ่นแรกครอปแรกมันไปได้ทีนี้การขยายผลก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการขยายผลตรงนี้ก็จะมีเพดานของมันอยู่คือภาคการตลาดนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเราจะเปิดกว้างไปได้ทั้งหมดมันต้องบริหารจัดการตั้งแต่ภาคการตลาดย้อนกลับมาที่แปลงปลูกแล้วก็การควบคุมคุณภาพต่างๆการดูราคาที่มีความเหมาะสมทุกคนอยู่ได้ระบบมันก็จะเดินไปได้เหมือนวินวินอะนะครับแสดงแผน5ปีของเราปีที่3ก็เริ่มเห็นผลแล้วฟักทองไปได้แล้วปีที่4ปีหน้าคือกาแฟมากาแฟที่ปลูกนะแต่กาแฟเดิมเนี่ยตอนนี้ขายกันแล้วตอนนี้ขายกันแล้วก็เหมือนกับว่าไปดูแลให้เขาแบบอย่าให้รกร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับของเดิมนี่หญ้าขึ้นก็ปล่อยทุกอย่างปล่อยหมดเพราะไม่มีคนไปรับซื้อหรือมีคนรับซื้อก็ตั้งอยู่ในจุดๆนึงซึ่งเขาบอกว่าไม่คุ้มหรอกที่เขาจะเก็บแล้วก็ขนมา
อย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหเราไปเห็นแล้วต้นเดิมเนี่ยมีศักยภาพนะครับก็ไปปรับปรุงมันซะหน่อยนึงไปดูแลมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ความมั่นใจในเรื่องของตลาดรับซื้อคือจริงๆแล้วองค์ก๋อยนี่เป็นส่วนขยายผลของงานด้านความยั่งยืนของเครือ CP ที่ทำในเขตพื้นที่ภาคเหนือปิงวังยมน่านเราถึงเอาโมเดลนี้ไปขยายผลที่อมก๋อยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำในพื้นที่น่านนะครับหลายพื้นที่เรื่องกาแฟทำที่ศบขุนโมเดลที่อำเภอท่าวังผาแล้วเราทำเรื่องกาแฟฟื้นฟูป่าเหมือนกันที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้นน้ำวังเราทำกาแฟเหมือนกันที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ที่ต้นน้ำยมที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเนี่ยอันนั้นเป็นกาแฟโรบัสต้านะครับซึ่งมันถือว่าเป็นพืชมูลค่าสูงที่ทำให้ชาวบ้านเกษตรกรเขาใช้พื้นที่ลดน้อยลงไงพอลดน้อยลงชาวบ้านเขาก็ไม่อยากลำบากนะครับทำพอกินปีนึงทำเท่านี้เขาพอกินแล้วอ่ะเขาก็พอละดังนั้นแล้วก็อีกอันนึงคือเกษตรกรชาวบ้านแก่ขึ้นทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับดังนั้นการทำน้อยได้มากตอบโจทย์กว่าการทำมากแล้วได้เท่าเดิมในขณะที่พื้นที่ที่ลดลงแน่นอนมันมีโมเดลของการส่งเสริมให้ฟื้นฟูป่าอะไรต่างๆมันก็วินทุกฝ่ายแสดงว่าเรามีองค์ความรู้จากการที่ทำมาหลายโมเดลหลายพื้นที่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ได้บอกว่ากาแฟจะเป็นทุกคำตอบของพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมันจะต้องไปวิเคราะห์ในหลายๆองค์ประกอบนะครับแต่เราใช้คำว่ากาแฟใต้ป่ากาแฟฟื้นฟูป่าเป็นหนึ่งในทางเลือกทางออกของการแก้ไขปัญหาทางภาคเหนือดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนเราเองก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องคิดค้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะปัญหานี่มันจะมาทุกวันความต้องการของมนุษย์มันจะมาทุกวันนะครับและความถดถอยของทรัพยากรมันจะมาทุกวันดังนั้นเราก็จะไม่บอกหรอกว่าสิ่งที่เราทำนี้มันสำเร็จหรือว่ายังไงเพราะวันนี้สำเร็จพรุ่งนี้มันมีปัญหาต่อพรุ่งนี้มันสำเร็จวันมะรืนปัญหามันก็จะเข้ามาใหม่ดังนั้นเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนมันพอไปได้เราก็พยายามเพิ่มมันกว่าที่จะได้สิ่งนี้เราก็ล้มเหลวมาหลายเรื่องเราก็ถือเป็นบทเรียนเราก็พอมีองค์ความรู้นะครับเราก็สามารถแชร์องค์ความรู้พวกนี้ทั้งในส่วนที่มันพอไปได้กับส่วนที่มันไปไม่ได้ให้กับหลายๆพื้นที่นะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคำถามสุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เครือ CP กับมูลนิธิเนี่ยคาดหวังไม่ว่าจะทำในพื้นที่ไหนก็ตามอันเดียวใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกับของชาวบ้านในพื้นที่คือจริงๆเครือ CP หรือมูลนิธิเนี่ยไม่มีชีวิตนะเป็นบริษัทเป็นองค์กรแต่คนที่มีชีวิตคือพนักงานผู้บริหารสูงสุดของเรานะครับเจ้าของผู้ถือหุ้นเพื่อนพนักงานของเราเองก็บอกว่าเราเองถือว่าเราเป็นหน่วยนึงเท่านั้นเองในระบบสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยในเมื่อวันนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าเราพอมีโอกาสมีทรัพยากรมีศักยภาพตรงไหนที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของเราเลยครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อเครือ CP มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ประสานชาปกาเกยอร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอมก๋อยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify